นี่คือของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับคุณลองเปิดใจดูนะครับเพราะ20นาทีต่อจากนี้อาจทำให้คุณได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆในชีวิตก็ได้คนทุกคนต่างก็มีความฝันแต่จะมีกี่คนที่ทำได้ตามที่ตัวเองฝันไว้ขาดโอกาสไม่มีต้นทุนไม่มีเวลาไม่มีเงินหรือคุณอาจจะมีเงินแต่คุณกลับไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและเมื่อคุณมีเวลาคุณกลับไม่แน่ใจว่าคุณจะเหลือเวลาอยู่กับพวกเขาได้อีกนานแค่ไหนนี่แหละชีวิตคนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานเฝ้าคอยโอกาสที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะคิดว่าการที่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะสร้างความมั่นคงได้มากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ปีแล้วปีเล่าโอกาสยังมาไม่ถึงสายป่านยาวไม่ถึงหรือว่าฝีมือเราไม่ถึงกันแน่คนที่ตั้งใจทำงานตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบดีเยี่ยมเป็นที่รักของเจ้านายเขาทำงานหนักเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวของเขามีความสุขแต่ถ้าเขามีรายได้เสริมต่อเดือนเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยคงจะดีไม่น้อยทีเดียวหนุ่มสาวในวันนี้กล้าคิดกล้าฝันดีแล้วล่ะฝันให้ไกลเข้าไว้หากไปไม่ถึงอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วจะดีไหมถ้าเราเริ่มวางแผนอนาคตให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้เมื่อถึงเวลาคุณก็จะรู้ว่าคุณก้าวนำคนอื่นไปไกลเลยทีเดียวสุขภาพที่ดีไม่มีขายสุขภาพของตัวเองสุขภาพของคนที่เรารักดูแลกันให้ดีนะครับแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้กันอย่างสม่ำเสมอจะมีอะไรดีไปกว่าการที่เห็นคนที่คุณรักมีสุขภาพแข็งแรงแต่ละคนล้วนต่างเป็นต่างมีต่างคิดต่างกันไปคงไม่มีใครมาบอกคุณได้หรอกว่าความสุขในชีวิตของคุณแต่ละคนหน้าตาเป็นอย่างไรความสุขคุณรู้เองดีสิ่งดีๆในชีวิตเมื่อมันเกิดขึ้นคุณจะรู้เองแล้วโซล่ะโซจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณได้หรือเปล่าก่อนอื่นคุณต้องรู้จักกับโซก่อนโซคือธุรกิจเครือข่ายของคนไทยที่เน้นหลักในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและยังมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นธรรมค่ะโดยเน้นหลักในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายอย่างถูกต้องแบบจริงจังค่ะธุรกิจของคนไทยสินค้าที่สรรสร้างจากฝีมือคนไทยมันเริ่มต้นจากการพัฒนาวิจัยทดลองในแลบมันเป็นคุณค่าองค์ความรู้ของเรื่องพลังงานเราเปลี่ยนจากมูลค่าค่ะมูลค่าเรื่องของทองคำที่มันแพงพลอยที่มันดูแพงมาเป็นคุณค่าฉะนั้นเราก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเริ่มต้นก็เป็นน้ำพลังงานนี่แหละที่คนทุกวันนี้เห็นกันในรูปแบบของไฮโดรระหว่างที่ใช้ดีแล้วกับคนในครอบครัวเนี่ยเราก็เริ่มบอกต่อคือให้อ่ะค่ะเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติมากไม่มีสารเคมีเราก็เริ่มถวายเราเริ่มให้คนในองค์กรหมายถึงในบริษัทคุณพ่อที่ทำงานอยู่คนก็เริ่มอยากได้มากขึ้นก็มาจะมาบอกเราเหมือนเขาก็จะไม่กล้าขอเราก็ไม่กล้าขายเราก็เลยมามองศึกษาว่าเราอยากจะให้มันชัดเจนมากกว่านี้ค่ะเราเข้าใจเลยว่าสินค้าเราอ่ะมันพูดเองได้ใช้ปุ๊บเขาจะเล่าด้วยตัวสินค้าเองจากอาการของแต่ละคนยิ่งถ้าเขาพูดเองเขาได้รายได้ด้วยเขาเป็นผู้ใช้แล้วเขาแค่บอกความดีต่อเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนว่ามันคือใช่สุดๆคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าสินค้าของโซแตกต่างจากสินค้าอื่นๆอย่างไรจากแนวคิดมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกว่า20ปีที่โซ
ได้คิดค้นและวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบหลักทางธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัญมณีมีสนามพลังที่ยอดเยี่ยมนั่นคือฟ้าอินฟราเรดที่ทำการสั่นสะเทือนผ่านผลึกอย่างละเอียดและต่อเนื่องทองคำบริสุทธิ์พลังบำบัดของทองคำบริสุทธิ์ที่มีคุณลักษณะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆแม้กระทั่งกรดรุนแรงและมีความทนทานสูงต่อการตอบสนองกับธาตุอื่นๆแร่เงินมีคุณประโยชน์ทำลายเชื้อโรค Killing Power โดยการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1920ให้เงินมีคุณสมบัติเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียกว่า650ชนิดโดยอนุภาคนาโนของแร่เงินมีขนาดอยู่ที่50ถึง200นาโนเมตรถึงตอนนี้คุณคงสงสัยใช่ไหมครับว่าอัญมณีทองคำแร่เงินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ต่างๆของโซได้อย่างไรก็ด้วยนาโนเทคโนโลยีไงครับนาโนเทคโนโลยีคืออะไรโซได้นำส่วนประกอบต่างๆทางธรรมชาติมาคิดค้นและพัฒนาโดยไซเซนเตอร์ให้เป็นนาโนไซส์เทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กในระดับ 1-100 นาโนเมตรโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาไซเซนเตอร์มีงานวิจัยต่างๆมากมายและได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอดและรางวัลที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคือการได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Life Science Journal โดย Science Center ได้รับ Impact Factors ที่ระดับ3จากระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วทองคำที่นำมาแยกเป็นอนุภาคนาโนมีความบริสุทธิ์แค่ไหนคุณคงอยากรู้ใช่ไหมครับ 99.99% ครับผลิตภัณฑ์ของโซในความร่วมมือกับบริษัทบางกอกแอสเซย์ออฟฟิศจำกัดผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแปลงโลหะที่มีค่าให้เป็นอนุภาคนาโนได้โดยบริษัทบางกอกแอสเซย์ออฟฟิศจำกัดมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองคำมาตรฐานระดับโลกเทียบเท่าห้องปฏิบัติการ The London Assay Office ประเทศอังกฤษเราจึงมั่นใจได้ว่าอนุภาคนาโนทองคำในผลิตภัณฑ์ของโซนั้นมาจากทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าโซสามารถนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของโซอย่างไรนอกจากอัญมณีทองคำและแร่เงินแล้วผลิตภัณฑ์สินค้าของโซยังใช้สารสกัดจากพืชพันธุ์ต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างสมดุลของสุขภาพให้ร่างกายเช่นเห็ดหลินจือถั่งเช่าเบต้ากลูแคนและตะบองเพชรชอนยอนโชเป็นต้นเห็ดหลินจือสารอาหารที่สำคัญในเห็ดหลินจือนั้นจะอยู่ในสปอร์ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าในดอกเห็ดหลินจืออยู่หลายเท่าถั่งเช่าสมุนไพรที่มีการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นยาที่ช่วยในการบำรุงร่างกายและบำรุงสุขภาพเบต้ากลูแคนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยในร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ตะบองเพชรชอนยอนโชตะบองเพชรสายพันธุ์เกาหลีที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศและมีสารอาหารครบถ้วนรำข้าวเราเน้นการใช้ส่วนที่เป็นจมูกข้าวมาบีบเย็นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดอัญมณีทองคำบริสุทธิ์แร่เงินและสารสกัดจากพืชพันธุ์ต่างๆที่ Science Center นำมาพัฒนาให้เป็นนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของโซด้วยวัตถุดิบชั้นยอดประกอบกับองค์ความรู้ของโซสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างดีเยี่ยมโดยผลิตภัณฑ์ของโซได้รับการรับรองการวิจัยจากสถาบันชั้นนำต่างๆทั้งในและต่างประเทศนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของโซยังได้รับการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายจากสื่อชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จะมีเรื่องของการซื้อขายออนไลน์จากแอปพลิเคชันของเราที่ชัดเจนสวยเว็บไซต์ที่เข้าใจในเรื่องของสินค้าเหมือน how to use product หรือ how to success in soul เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรที่จะอยู่กับเราได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและเติบโตต่อไปก็จะมีระบบการเทรนนิ่งการเรียนรู้ในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาใจให้อยู่แล้วมีกำลังใจมีแนวคิดที่ดีๆในการพัฒนาสรรสร้างองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้นอย่างเป็นผู้นำนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้โซเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่ใช้ดีแล้วบอกต่อกันไปเรื่อยๆถึงตอนนี้คุณคงรู้จักโซดีแล้วใช่ไหมครับยังครับคุณคงยังไม่รู้จักโซดีพอถ้าคุณยังไม่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของโซด้วยตัวคุณเองลองใช้ผลิตภัณฑ์ของโซด้วยตัวคุณเองถ้าคุณใช้ดีแล้วค่อยบอกต่อบอกเพื่อนบอกญาติบอกพี่บอกน้องบอกต่อสิ่งดีๆต่อไปเรื่อยๆนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการให้ด้วยใจบริสุทธิ์จุดเด่นของโซคือเรื่องราวของสินค้านี่แหละค่ะที่คนใช้ดีแล้วบอกต่อยิ่งใช้มากเขายิ่งชอบมากเขายิ่งมาแบ่งปันคือมาแชร์มากถ้า10คนใช้หรือ100คนใช้เนี่ย100คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยทั้ง100คนจะพูดไม่เหมือนกันแต่จะพูดถึงสินค้าตัวเดียวกันใน100รูปแบบเช่นบางคนปวดศอกหกล้มแล้วทาศอกแล้วหายปวดบางคนหายใจไม่ออกปวดหัวแล้วทาขมับหรือสูดลมหายใจแล้วเขารู้สึกตาใสขึ้นแล้วเขาก็แค่จะอยากเล่าให้คนข้างๆเขาฟังเมื่อไปเจอใครมันเป็นการบอกความดีอะมันเป็นการเล่าเรื่องความดีที่เขาประสบพบเจอมามันเป็นเรื่องยิ้มตลอดเวลาที่เขาเอาไปแบ่งปันนี่แหละคือความหมายของสินค้ามันพูดด้วยตัวเองได้จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้ซื้อสินค้าที่คุณได้เป็นเจ้าของเองเมื่อคุณเป็นสมาชิกครอบครัวโซคุณเองก็คือเจ้าของธุรกิจโซเช่นกันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวของโซเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการเปิดสาขาใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยวันนี้เครือข่ายของโซกำลังขยายไปสู่ต่างประเทศอีกด้วยเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นสูงสุดของสินค้าและรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมโซเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่อยๆตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มก่อตั้งจนเมื่อปีที่ผ่านมาพุ่งขยายเป็นหลายพันล้านบาทฉะนั้นในรูปแบบของการพัฒนาเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาจนให้กราฟเราเนี่ยเป็นกราฟขาขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้สอดรับกันกับนักธุรกิจที่เติบโตไปกับเราเรื่อยๆนะคะแล้วการเข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวโซหรือการเป็นนักธุรกิจโซง่ายแค่ไหนง่ายๆครับการร่วมธุรกิจกับโซไม่ยากอย่างที่คิดโซใช้ระบบดำเนินธุรกิจเครือข่าย S ยกกำลัง3ระบบการคำนวณรายได้และผลลัพธ์สำหรับธุรกิจเครือข่ายที่หลุดพ้นจากแนวคิดเดิมๆและเป็นอิสระจากวัฏจักรเดิมๆเพียงแค่คุณลองเปิดใจใช้สินค้าเพื่อทำธุรกิจสะสมยอดส่วนตัวให้ได้ 1,000 PV คุณก็จะกลายเป็นไมโครและพร้อมที่จะเริ่มการทำธุรกิจอย่างจริงจังจากโค้ชเพียงเท่านี้คุณก็จะเริ่มมีรายได้เสริมจากการเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจโซไม่แน่นะครับถ้าคุณสามารถสร้างทีมให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยระบบการคำนวณรายได้ที่ให้ผลลัพธ์เป็นทวีคูณจากรายได้เสริมเดือนละประมาณ 45,000 บาทสามารถพัฒนาไปได้ถึงเดือนละกว่า 230,000 บาทเป็นไปได้นะครับคุณลองฟังจากสมาชิกนักธุรกิจครอบครัวโซเองละกันที่
ปิดใจมาทำเนี่ยก็เพราะว่าประทับใจในตัวสินค้าที่ดิฉันตัดสินใจทำธุรกิจเพราะว่าประทับใจในตัวสินค้าจริงๆหมดตัดสินใจตั้งแต่ตอนที่เราได้ใช้สเปรย์ไฮโดรแค่ครั้งแรกแล้วค่ะสิ่งที่ผมตัดสินใจเป็นอันดับแรกเลยนะฮะก็คือ1สินค้าดีจริงเปิดใจจากผลิตภัณฑ์มากกว่านะคะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยสินค้าพวกนี้เราก็ซื้อใช้อยู่แล้วแค่เปลี่ยนจากกิจวัตรเป็นกิจการนะคะยังไม่เคยเจอบริษัทไหนที่ทำเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีได้ขนาดนี้ก็พอทราบว่าเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีและเป็นฝีมือของคนไทยนะครับเป็นบริษัทของคนไทยเนี่ยผมก็เลยมีความประทับใจมากขึ้นมันเป็นสินค้าที่แบบขายตัวมันเองตั้งแต่เดือนที่2เป็นต้นมาเกิดการซื้อซ้ำตลอดสินค้าถ้าดีดีจริงเกิดการรีพีทคุณทำธุรกิจได้แน่นอนสินค้าก็เหมือนหน้าร้านของเราเลยครับผมก็เลยมั่นใจว่าสินค้าของโตเนี่ยเป็นสินค้าที่เราเอาไปแนะนำคนอื่นแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจโตแบบเต็มตัวเลยครับประทับใจสินค้าเราก็เลยมาศึกษาแผนการตลาดนะคะว่าทำไมใครเขาบอกว่าใช้ช่อแชร์บอกต่อท้ายที่สุดเป็น passive income ในสิ่งที่อาชีพอย่างเราอะค่ะมนุษย์เงินเดือนมองหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนการตลาดนะคะสินค้าและที่โซเด่นมากๆเลยก็เรื่องของระบบในการพัฒนาคนวันนี้ค่ะต้องบอกว่าโซเองนะคะเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ครบองค์ประกอบมากๆเลยนะคะเกดเองก็เลยตัดสินใจนะคะเข้ามาร่วมธุรกิจกับโซ 100% เลยค่ะผมเองเนี่ยมาศึกษาเรื่องของโซเนี่ยกำไรมันเป็นไปได้นะเดือนละแสนเดือนละล้านแต่ทำไมมันลงทุนแค่หลักร้อยเองอะตัวเองเคยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะคือต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากคือหลักแสนเลยทีเดียวแต่โซอะค่ะแตกต่างมากสังเกตไหมคะที่นัทบอกว่าโซไม่ต้องลงทุนแต่ธุรกิจอื่นทุกธุรกิจต้องลงทุนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราชอบมากๆคือมันไม่มีความเสี่ยงเลยแผนที่ง่ายครับนะคุณสามารถที่จะมีโอกาสมีรายได้นะจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนได้เนี่ยไม่ยากครับตั้งแต่ทำโซมาสินค้าโซมันสามารถไปได้ด้วยตัวเองแล้วเราสบายใจที่เราจะนำเสนอเราสบายใจที่เราจะทำและไม่อึดอัดเลยอะค่ะตั้งแต่วันแรกที่ทำมาจนถึงวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือโซไม่ได้ให้เราแค่เรื่องของรายได้ค่ะวันนี้จูนเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กคนนึงที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหรือมองตาคนนะคะวันนี้บุคลิกเราเปลี่ยนไปเรามีสังคมที่ดีขึ้นแล้วเรามีมุมมองแนวคิดที่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าเราเข้ามาเราเจอสังคมใหม่สังคมที่ทุกคนมีการช่วยเหลือกันมีการพูดให้กำลังใจกันมีการปรับมุมมองสอนแนวคิดดีๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จคนที่มาช่วยเราบางคนไม่ได้อยู่ในสายงานเราแต่เมื่อเราร้องขอความช่วยเหลือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันหมดตัวเองก็พร้อมที่ช่วยคนอื่นที่เราไม่รู้จักอันเนี้ยมันไม่ค่อยเจอในธุรกิจปกติทั่วไปแต่เราพบพี่โซค่ะเราศรัทธาในตัวของเจ้าของคือคุณเพนทิพย์นะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีธุรกิจไหนอ่ะที่เขาจะสอนเราว่าให้เราเป็นคนดีให้เราจิตใจเป็นผู้ให้คือความรู้สึกว่าการได้แบ่งปันเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของใครแต่เราทำเพื่อแบ่งปันหรือการให้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่ผมได้รับมากมายนอกจากสุขภาพดีแล้วนะรายได้สะสมก็อยู่ประมาณ4ล้านบาทครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือพอใจมากๆเลยนะครับเรามีรายได้เข้ามานะครับในครอบครัวเนี่ยเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวธุรกิจเนี้ยค่ะเมื่อเราทำงานไปด้วยเราสามารถเก็บทริปท่องเที่ยวได้ด้วยซึ่งไปฟรีซึ่งเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะสุขภาพเราก็ดีขึ้นนะคะมีเวลาเป็นอิสระของตัวเองนะคะได้ท่องเที่ยวกับพวกเพื่อนๆนะคะกับคนรักของเราจากวันที่เราเคยรู้สึกว่าเราแอนตี้มันมาตลอดเพราะเราคิดว่าเราต้องไปตื้อง้อขอขายแต่ถามว่าวันนี้เราแค่คิดว่าเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนให้กับคนที่เรารู้จักทุกๆคนนะคะให้เขาสวยขึ้นดูดีขึ้นให้เขาสุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาวันนี้เราทำงานประจำค่ะเราสตาร์ทเงินเดือนประมาณนึงแต่พอมาเริ่มมาทำธุรกิจโตแค่แบ่งปันด้วยการให้แล้วมันเป็นความสุขอย่างนึงมันทำให้เราประสบความสำเร็จที่มีรายได้เนี่ยแซงงานประจำขึ้นมาทำให้เรามีเวลามากขึ้นแล้วก็ลาออกจากงานประจำได้ค่ะผมไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยคือเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นถ้าเราเนี่ยเป็นคนนึงที่พัฒนาจนประสบความสำเร็จได้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสของคนทุกคนนะครับที่ไม่ต้องมีต้นทุนสูงนะครับขออย่างเดียวธุรกิจเนี้ยเราไม่ได้ลงทุนด้วยเงินแต่ลงทุนด้วยใจเพื่อนๆทุกคนนะคะลองเปิดใจนะคะเข้ามาทำเข้ามาลุยดูแบบจริงจังนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่เนี่ยมันให้ได้มากกว่ารายได้ผมอยากให้เปิดใจแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆครับจากการที่คุณทดลองใช้สินค้าเมื่อคุณใช้ดีแล้วเนี่ยสินค้าดี
คุณก็จะกล้าบอกต่อธุรกิจโซนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเพียงแค่คุณรู้จักดูแลตัวเองค่ะแค่นี้คุณก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วค่ะถ้าคุณถูกใจสินค้าคุณรู้สึกว่าสินค้ามันดีแล้วเข้ามาศึกษาเรียนรู้จริงๆอ่ะธุรกิจโซอ่ะทำด้วยใจแล้วก็ไปด้วยกันจริงๆค่ะทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือคุณทั้งหมดคือผมไม่สามารถสำเร็จคนเดียวได้หรอกถ้าผมไม่สามารถสร้างใครในทีมผมผสมเร็จไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะผสมเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราต้องสามารถช่วยเหลือคนหรือคนที่เราไปชักชวนเข้ามาเราต้องช่วยให้เขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะบอกว่าวันนี้โซนะครับสามารถสร้างความสำเร็จให้กับทุกคนได้นะครับเพราะว่าวันนี้นอกจากเราจะมีสินค้าที่ดีแล้วนะครับแล้วก็เรายังมีระบบที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ copy เรียนแบบทำซ้ำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ทุกคนเลยครับโซวันนี้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆขอเพียงแค่เราครับลองเข้ามาศึกษาเปิดใจแล้วลองลงมือทำไปด้วยกันคือผมว่าในธุรกิจเครือข่ายครับผมว่ามันไม่มีคนล้มเหลวนะมันมีแต่คนล้มเลิกถ้าวันนี้เราสร้างสามารถสร้างนะคะองค์กรให้ได้แน่นเนี่ยโอกาสที่เรานะคะจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีรายได้ที่เขาพูดกันว่า passive income เนี่ยเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนค่ะสำหรับที่โซสิ่งที่จะได้จากธุรกิจโซเลยแน่นอนที่สุดสุขภาพคุณจะดีขึ้นทั้งรูปลักษณ์หน้าตาสรีระที่สวยงามขึ้นเรื่องของรายได้ที่จะมาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนที่สุดคือเรื่องของจิตใจคือคุณจะเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์ที่สุดให้ในเรื่องสุขภาพแบ่งปันออกไปแล้วก็ให้รายได้กับคนที่คุณแบ่งปันเรื่องสุขภาพด้วยมันคือการตอบโจทย์ที่สมบูรณ์ที่สุดกับเราครอบครัวโซค่ะร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นให้กับสังคมเพื่อให้สมาชิกครอบครัวโซเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง Not for me not for we but for themคือปณิธานอันแน่วแน่ของโซที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจตลอดมาผสมผสานรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่กับรูปแบบของธุรกิจอิสระด้วยสินค้าที่เกิดจากการบูรณาการภูมิปัญญาของบรรพบุรุษประกอบกับการค้นคว้าวิจัยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อความสวยงามเพื่อชีวิตที่ดีและเพื่อความสุขของคุณและครอบครัวที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงความดีคนดีสังคมที่ดีขึ้นและเพื่อโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นโซ ธุรกิจกับจิตใจต้องไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะสำหรับครอบครัวโซแล้วธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันค่ะก้าวแรกสู่ความสำเร็จเริ่มจากโอกาสที่รออยู่ตรงหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวโซร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยกันกับเราลองเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองเพียงคุณติดต่อผู้ที่มอบของขวัญพิเศษชิ้นนี้แด่คุณภายใน48ชั่วโมงแล้วคุณก็จะรู้เองว่าสิ่งดีๆในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณSo, success of life.